สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่สวีเดนนั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการยุติไม่เลือกข้างฝ่ายใดที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีและทำให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงกับสงครามรัสเซียมากยิ่งขึ้นขณะที่ประชาชนต่างเริ่มแผนเตรียมความพร้อมตามที่ทางด้านมิคาเอลไบเดนผู้บัญชาการทหารสวีเดนได้สร้างความตื่นตระหนกในวงกว้างเมื่อเดือนมกราคม2567ด้วยการพูดว่าชาวสวีเดนนั้นต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการทำสงครามในขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยทางด้านแฮร์รี่เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดวัยเกษียณที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิกฤตมานานกว่า20ปีกำลังสอนเพื่อนบ้านถึงการเตรียมการสต็อกของที่จำเป็นที่เธอต้องใช้เพื่อผ่านพ้นวันแรกของสงครามทั้งอาหารกระป๋องเครื่องกรองน้ำแบบพกพายารักษาโรคโดยอธิบายว่ารัฐแนะนำให้ทุกครอบครัวกักตุนเสบียงไว้อย่างน้อย10วันและเขาเน้นให้ทุกบ้านเตรียมวิทยุแบบไขลานซึ่งจะทำให้สามารถรับรู้ข่าวสารในยามจำเป็นทางด้านชาร์ลอตต์เพตรีกอนิก้าผู้อำนวยการสำนักงานฉุกเฉินพลเรือนแห่งสวีเดนก็กล่าวให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมและมีหน้าที่ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศอีกทั้งย้ำว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีต้องเตรียมพร้อมที่จะดูแลด้วยตัวเองได้อย่างน้อย1สัปดาห์โดยรัฐนั้นจะช่วยผู้ที่อ่อนแอที่สุดนอกจากนี้รัฐยังเตรียมอัปเดตคู่มือหากวิกฤตหรือว่าสงครามมาถึงที่เคยถูกส่งไปแล้ว 4.9 ล้านครัวเรือนในปี2561และได้รับการตีพิมพ์14ภาษาภายในสิ้นปีนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวสวีเดนสำหรับคนที่เกิดหลังสิ้นสุดสงครามเย็นความขัดแย้งถือเป็นเรื่องใหม่โดยสิ้นเชิงโดยผลการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดย MSB หลังจากคำพูดของผู้บัญชาการทหารสวีเดนแสดงให้เห็นว่า1ใน3ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวและพวกเขาเริ่มพิจารณาว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างด้านกองทัพสวีเดนได้เพิ่มการเตรียมความพร้อมตั้งแต่รัสเซียผนวกไครเมียเมื่อปี2557โดยเริ่มเกณฑ์ทหารอย่างจำกัดอีกครั้งในปี2560และเปิดกองรักษาการบนเกาะกอสแลนด์ในทะเลบอลติกอีกครั้งเมื่อปี2561นะครับและเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศอย่างมหาศาลหลังจากลดจำนวนทหารลงในช่วงหลังสงครามเย็นจนเข้าสู่จุดสูงสุดของการเตรียมพร้อมการเป็นสมาชิกนาโต้และร่วมทำการซ้อมรบอยู่ในขณะนี้ที่นอร์เวย์ความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับสวีเดนนั้นเป็นประเทศสุดท้ายล่าสุดหรือว่าประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของนาโต้และดูเหมือนว่าพวกเขาดันหวั่นวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับรัสเซียและมองว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามด้านประชาชนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็ตื่นตระหนกตกใจกับคำพูดของผู้บัญชาการทหารที่ออกมาบอกว่าสวีเดนนั้นอาจจะต้องเจอกับสภาพของสงครามในอนาคตอันใกล้ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองชาวสวีเดนนั้นต้องไปกักตุนเรื่องของอาหารเตรียมพร้อมหากต้องเผชิญหน้ากับสงครามขนาดใหญ่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ